พระทรงธรรมนำไทยให้พิราชนานาชาติชื่นชมสรรเสริญเป็นราชาพาไทยให้เจริญนำปวงไทยได้ก้าวเดินอย่างมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียงเลี่ยงหายนะให้ลดละฟุ่มเฟือยไม่เลื้อยหลงพระดำรัสปรารถนาของพระองค์มหาราชที่ยิ่งยงองค์ภูบิน ผู้สูงอายุนพร,รัตพร้อมน้อมประนตเทิดเบื้องบทบาททบงเหนือเกศถวายพระพรพระราชาองค์ภูมีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยวัฒนทราชชาธรประธานชมรมผู้สูงอายุนพร,รัตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุนพร,รัตน์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี